ักมันเล่นกลหรือใครดนจิตใจให้หัวใจฉันมีเพียงเธอใจน้อใจเจ้ากรรมทำมีคนต้องมาเฝ้ามองหาแค่เธอร่างไปห่วงและห่วงแต่ยอดดวงใจเก็บเธอไว้ในใจของฉันเสมอเสื่อหลักในดวงใจสลักจิตไว้เพียงเธอจะนานสลัดจิตไว้เพียงเธอจะนานเท่าไรไม่มีลบเลือคะคุณธเนศผมรู้เรื่องหมดแล้วก็เลยหอบกำลังใจกองโตมาฝากจอยขอบคุณมากนะคะแต่คุณธเนศไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะจอยยังมีที่เด็ดกว่านี้อีกรับรองจอยต้องชอบแน่ๆอะไรเหรอคะแป๊บนึงท่านของฝากจากอดีลจริงเหรอคุณชายยังฝากมาบอกจอยด้วยนะว่าและแกก็ไปบอกเขาด้วยว่าถ้าหากทำตัวเหลวไหลอยู่อย่างนี้ใจฉันหมดห่วงได้ยังไงอาเดียวฝากมาบอกจอยว่าอะไรคะว่าอาเดียวบอกว่าอาเดียวเป็นห่วงจอยเสมอจ้ะรับไว้สิขอบคุณค่ะแต่ถ้าอเดียรู้ว่าจอยถูกไล่ออกจากโรงเรียนอเดียต้องโกรธจอยมากแน่ๆเลยค่ะจอยอย่าคิดมากสิคุณชายเป็นคนมีเหตุผลนะคุณพ่อครับรีบเดินหน่อยสิครับไปเชอรี่ไปไหนของแกเนี่ยฮะก็นัดครูใหญ่เอาไว้ตอนบ่ายนี่มันยังไม่เที่ยงเลยก็ผมร้อนใจนะครับอยากจะคุยให้มันรู้เรื่องกันไปเลยและอีกอย่างครูใหญ่เขาก็อยู่โรงเรียนอยู่แล้วคุยตอนไหนก็เหมือนกันแหละครับไปอุ๊ยขอโทษครับอุ๊ยหม่อมย่าอ้าวตะเกิกผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยเลยไม่ทันได้ระวังนะครับไม่เป็นไรหรอกจ้ะสวัสดีครับหมอมาแต่ไกลก็มากับเขาด้วยเหรอเนี่ยพ่อลูกมาทำอะไรกันที่นี่จ้ะก็จะมาฝากหนูจอยให้เข้าเรียนที่นี่ครับแล้วหมอมามาทำอะไรครับโถเอ้ยก็จะมาฝากจอยเข้าเรียนที่นี่เหมือนกันแต่ไม่ทันแล้วล่ะมีคนชิงตัดหน้าไปซะก่อนละใครล่ะครับชุดนักเรียนโรงเรียนใหม่ของคุณจอยแล้วก็หนังสือแบบเรียนต่างๆขอรับท่านขุนไปให้นางแมมมันเองฉันไม่อยากเห็นหน้ามัน
จริงเหรอคะงั้นผมขอตัวกลับก่อนขอรับดีค่ะไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากสนใจแต่ไปฝากหลานเข้าโรงเรียนตั้งแต่ไก่โหแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นห่วงหลานใช่ไหมคะฉันไม่ได้ห่วงมันแต่เมื่อมันยังใช้นามสกุลภักดีบดินทร์ของฉันอยู่ฉันจะปล่อยให้มันล่องลอยแบบไม่มีอนาคตอยู่ได้ยังไงไม่ห่วงเลยแต่จัดการทุกอย่างให้หลานเสร็จสับไม่เหลืออะไรให้คนอื่นเขาทำเลยเลิกกันแน่กันแหน่ฉันสักทีนะเอาเวลาของหล่อนไปนั่งดูนางเด็กเหลือขอนั่นให้มันอยู่ในร่องในรอยจะดีกว่าไหมเจ้าคุณพี่พูดเหมือนกับว่าจอยเนี่ยทำอะไรผิดซะจนให้อภัยไม่ได้งั้นแหละดูสิเนี่ยจริงๆแล้วยายจอยเนี่ยสวยๆนะดูขาสิคะขาก็สวยๆถ้าน้องเป็นครูใหญ่โรงเรียนเนี่ยน้องไม่ไล่ออกหรอกแต่จะเอาไปแปะไว้หน้าโรงเรียนใครไปใครมาเขาจะได้รู้ว่าเด็กโรงเรียนเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งก็หล่อนพิสดารสิสวัสดีค่ะบ้านพักดีบดินทร์ค่ะคุณจอยไม่อยู่ค่ะออกไปอ่านหนังสือที่โบสถ์ค่ะคงจะกลับเข้ามาตอนบ่ายๆเดี๋ยวค่ะแล้วจะให้เรียนคุณจอยว่าใครจะมาพบคุณจอยคะพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานกำลังใจให้ลูกด้วยเถิดลูกกำลังท้อแท้อย่างที่สุดแล้วอเดียวจริงๆด้วยนี่อเดียวกลับมาได้ยังไงอะคะแล้วอเดียวอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างอเดียวกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ใครทำเรื่องเอาไว้ล่ะอาถึงต้องกลับมาเดียวกลับมาเพราะเรื่องจอยเหรอคะก็ใช่นะสิอาอยากจะถามจอยว่าจอยคิดยังไงถึงไปถ่ายปกนิตยสารแบบนั้นจนถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็อาเดียวเป็นคนบอกคุณนนท์ไม่ใช่เหรอคะว่าจอยเหมาะที่จะเป็นนางแบบของนิตยสารเขาอาจะไปบอกเขาได้ยังไงอาไม่ได้เจอมาตั้งนานแล้วหรือว่านายนนท์บอกจอยอย่างนั้นโอ้ยดื่ม
ฉลองให้กับความสำเร็จของพวกเราทุกคนกับนิตยสารเล่มแรกที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับในความร่วมมือร่วมใจของพวกเราพวกเราก็ต้องขอขอบคุณคุณนนท์เหมือนกันนะครับที่หานางแบบคนแรกเนี่ยได้เป๊ะขนาดนี้ ผมไปไหนเนี่ยนะครับมีแต่คนชื่นชมว่านางแบบของเราเนี่ยสวยโก้เก๋ยังกับดาราฮอลลีวูดยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ นี่ผมจะบอกอะไรให้นะว่าตอนนี้เนี่ยผมแบบกุ้มใจมากๆเลยว่านิตยสารเล่มต่อไปของเราเนี่ยเราจะหานางแบบจากไหนให้ดีเท่าหรือว่าดีกว่าเดิมได้อ่ะมันหาไม่ได้ครับ แกไม่มีโอกาสล่ะคุณชายเดียวนี่หมายความว่าไงครับฉันจะยกเลิกสัญญาเช่าตึกนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่แกพูดบ้าอะไรของแกแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมายกเลิกสัญญาเช่าของฉันถ้าแกอยู่ดีๆฉันก็คงจะไม่ยกเลิกแต่นี่แกเอาชื่อของฉันไปแอบอ้างให้จอยยอมมาถ่ายปกให้แกจริงๆฉันควรจะฟ้องแกด้วยซ้ำเฮ้ยคุณชายคุณชายเดี๋ยวก่อนนี่คุณชายคุณชายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณก่อนคุณชายฉันขอโทษจริงๆนะคุณชายฉันไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับจอยฉันแค่อยากทำอะไรใหม่ๆตามที่ฝรั่งเขานิยมกันแล้วผลตอบรับมันก็ออกมาดีตอนนี้เนี่ยทุกคนในบางกอกใครๆเขารู้จักชื่นชอบจอยกันทั้งนั้นอ่ะแต่หลานฉันถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะการกระทำของแกจริงเหรอจอยอาต้องขอโทษจอยจริงๆนะอาไม่คิดว่าเรื่องมันจะรุนแรงได้ถึงขนาดนี้แต่ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะเว้ยแกจะยกโทษให้ฉันสักครั้งได้ไหมเดี๋ยวค่ะในไหนเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแล้วยังไงอะเวลามันลบล้างความผิดไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวคุณชายคุณชายนี่ถ้าฉันต้องปิดสำนักงานตอนนี้เนี่ยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เขาว่าไหนจะเงินที่ฉันกู้มาเปิดตัวหนังสือไหนจะเงินค่าตกแต่งสำนักงานใหม่แล้วจะเงินเดือนลูกน้องฉันอีกคราวนี้เนี่ยฉันล้มละลายแน่ๆเรื่องของแกพรุ่งนี้ทนายความของฉันจะมาจัดการยกเลิกสัญญาเช่าฉันขอร้องนะคุณชายอย่ายกเลิกสัญญาเช่าฉันเลยจะให้ฉันทำอะไรเพื่อถ่ายโทษเนี่ยฉันทำได้ทุกอย่างจริงๆแน่ใจว่าทุกอย่างคุณแม่อยากได้อะไรเพิ่มไหมคะเดี๋ยวเราดูด้านนู้นอีกสักหน่อยนึงนะลูกนะได้ค่ะหิวหรือยังจ๊ะก็หิวนิดนึงแล้วนะคะคุณแม่หิวไหมคะได้จ้ะอะไรคุณแม่คะนั่นรถพี่ชายนี่คะแล้วพี่ชายกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเพนไม่รู้เรื่องเลยล่ะคะถ้าคุณชายกลับมาเราก็ต้องรู้สิลูกเมื่อวานนี้หม่อมภาคีจะมาหาเจ้าคุณพ่อเลยไม่เห็นจะบอกเลยนะว่าคุณชายกลับมาหม่อมอาคะเพนเห็นรถพี่ชายผ่านไปแถววังบูรพามีใครเอารถพี่ชายไปขับเล่นหรือเปล่าคะหรือว่าพี่ชายกลับมาแล้วไม่มีใครบอกเพนคะก็คุณชายเพิ่งกลับมาถึงเมื่อเช้านี่เองอะจ้ะแต่ว่าอาก็เพิ่งรู้เมื่อตอนที่คุณชายกลับมาถึงเหมือนกันนะคุณชายกลับมากระทันหันแบบนี้คงจะมีราชการด่วนใช่ไหมคะฉันเองก็ไม่แน่ใจอะนะเพราะว่ายังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยคุณชายก็ขับรถออกไปซะก่อนเอานายังไงซะคุณชายก็ต้องไปหาแม่เพ็ญแล้วก็ต้องไปกราบเจ้าคุณพี่ที่พักดีบดินทร์อยู่แล้วนี่ใช่งั้นเรารีบกลับกันดีกว่านะคะคุณแม่เดี๋ยวพี่ชายแวะไปหาเพ็ญที่นู่นแล้วจะไม่เจอแล้วก็จะสวนกันไปกันมาใช่เงินเพนลาก่อนนะคะจ้ะ
งั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะหม่อมนี่ถ้าคุณนนท์เขายอมทำตามที่ไอเดียวสั่งเขาจะไม่เสียชื่อแย่เหรอคะนี่แต่มันก็ดีกว่าที่เขาจะทำให้จอยเสียทั้งชื่อเสียทั้งอนาคตซึ่งอายยอมไม่ได้อยู่แล้วสบายใจได้แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากขนมไทยที่นี่อร่อยมากจอยลองชิมดูนะนี่เป็นอะไรอ่ะถึงมองหน้าแอร์แบบนี้ไม่มีอะไรค่ะจอยแค่คิดว่าถ้าจอยไม่มีแอร์เดียวแล้วจอยจะอยู่ยังไงถ้าจอยคิดแบบนั้นแล้วจอยเขียนจดหมายแบบนี้มาหาอ้าทำไมจอยขอตัวสักครู่นะคะว่ายังไงจอยตอบอามาสิอาเห็นด้วยที่จอยพยายามจะดูแลตัวเองแต่จะไม่ให้อาห่วงได้ยังไงในเมื่อจอยก็แน่จะรู้ว่าอาก็รักจอยเหมือนหลานแท้ๆแต่เดี๋ยวไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะจอยสัญญาว่าจะระวังตัวให้มากขึ้นอีกอย่างเราก็อยู่ไกลกันจอยไม่อยากให้อเดียวต้องมาพะวงผวังกับจอยยังไงอยู่ที่นี่จอยก็ยังมีป้าเจิดพี่ใจพักเล็กแล้วก็พี่เกริกอาเข้าใจแล้วทำไมถึงไม่พูดตรงๆว่ากลัวอาห้ามจอยเรื่องเกิดไม่ใช่นะคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่เกริกเลยจอยแค่ไม่อยากเป็นภาระของคนอื่นยังไงอาเดียวก็ไม่ใช่อาแท้ๆของจอยอาเดียวอย่ามาเสียเวลาเสียอารมณ์กับจอยเลยนะคะอาไม่อยากเชื่อแล้วว่าจอยคิดแบบนี้กับอาก็ได้ถ้าหากว่าจอยคิดกับอาเป็นเหมือนคนอื่นอาก็จะไม่ยุ่งกับจอยอีกอ
จอยคะคุณจอยเจอคุณชายเดียวหรือเปล่าคะเธอโทรมาที่นี่เลยค่ะใจพักก็เลยบอกไปว่าคุณจอยเนี่ยไปที่โบสถ์ค่ะเจอแล้วค่ะอ้าวเจอแล้วทำไมหน้าจ่อยอย่างนี้ล่ะคะหรือว่าคุณชายเธอทราบว่าคุณจอยเนี่ยไปถ่ายปกนิตยสารเธอก็เลยเอ็ดเอาใช่ไหมคะเรื่องนั้นเดียวเข้าใจจอยแล้วค่ะเข้าใจแล้วทำไมหน้าจ่อยอย่างนี้ล่ะคะเดี๋ยวเขาโกรธจอยที่จอยอวดดีแล้วก็โกรธที่จอยไม่ให้เขามาดูแลจอยอีกแม่คุณของโฟไม่เป็นไรนะคะคุณชายเดียวคุณชายกลับมาจากฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณชายจะกลับมาอยู่เลยหรือว่าจะต้องกลับไปอีกคะฉันแค่กลับมาทำธุระอีกไม่กี่วันก็กลับแล้วจ้ะเดี๋ยวป้าเจ๋อช่วยเอาของในหลังรถด้วยเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปกราบเจ้าคุณลุงได้ค่ะความรักมันเล่นกลหรือใครดนจิตใจหัวใจฉันมีเพียงเธอใจน้องใจเจ้ากรรม